ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ้อย Channel นะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อหวยรัฐบาลแบบออนไลน์นะคะหรือว่าลอตเตอรี่ออนไลน์จากแอปเป๋าตังค์ค่ะทุกคนที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วก็คงใช้เป็นกันอยู่แล้วนะคะพอเข้าแอปเป๋าตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยพอเข้ามาได้แล้วก็กดยอมรับอ่านข้อความกดยอมรับแล้วก็กดตกลงค่ะพอกดตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปเขาก็จะวิ่งไปที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทนะคะเราก็จะไปเลือกตรงที่เขาขึ้นมาให้เลือกเราก็จะไปเลื่อนดูนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ให้เราเลือกนะคะที่เป็นแต่ละแอปแต่ละอย่างนะคะเราก็ไปเลือกตรง80บาทตามลูกศรนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะวิ่งไปที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเสร็จแล้วเราก็ไปกดตกลงนะคะไปติ๊กถูกแล้วก็กดตกลงอีกเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งไปที่หน้าฉลากให้เราใส่ตัวเลขได้เลยเราก็ใส่เลข2ตัว3ตัวแล้วแต่เราชอบพอเราใส่เรียบร้อยแล้วใส่ตัวเลขลงไปนะคะใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดค้นหาพอกดค้นหาเขาก็จะขึ้นฉลากให้มาให้เราเลือกมีหลายเลขเลยแล้วแต่ที่เราจะเลือกเราก็กดตกลงนะคะกดเข้าไปแล้วก็จะเลือกฉลากที่เราชอบ1ใบหรือกี่ใบก็แล้วแต่เราก็กดข้างล่างที่สีฟ้าอีกทีนึงนะคะพอกดออกมาแล้วเราก็จะได้ฉลากที่เราเลือกออกมาพอเราได้ฉลากที่เราเลือกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดชำระเงิน80บาทเขาก็จะวิ่งไปที่ G Wallet ถ้า G Wallet ของเราไม่มีเงินเราก็ต้องเติมเงินก่อนพอเรากดเติมเงินก็จะวิ่งไปที่แอปเติมเงินของแต่ละธนาคารอันนี้เราเลือกของกรุงไทยเนาะเสร็จแล้วเราก็แตะตรงคัดลอก G Wallet หมายเลข G Wallet เราก็จะถูกคัดลอกเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่แอปธนาคารของเราเพื่อเติมเงินเขาก็จะวิ่งมาที่หน้าเติมเงินเราก็ใส่จำนวนเงินพอใส่จำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดยืนยันแล้วเงินก็จะเข้าในกระเป๋า G Wallet ของเราจำนวนเงินตามที่เราใส่ไว้นะคะแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยค่ะการเติมเงินใน G Wallet ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็กดตรงสีฟ้าแล้วก็จะกลับไปตรงหน้าที่เราจะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็ไปใส่รหัสอีกรอบนึงเสร็จแล้วเขาก็จะให้กดตรงสีฟ้าแล้วก็จะยืนยันว่าเราซื้อฉลากหมายเลขนี้ได้สำเร็จแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตรวจดูว่าหมายเลขที่เราซื้อในวันนี้ณเวลาปัจจุบันเป็นฉลากหมายเลขที่เราซื้อไว้เนาะแล้วก็เสร็จสิ้นค่ะจากการทำคลิปให้เพื่อนๆชมกันในครั้งนี้เราก็ได้ซื้อฉลากจริงหมายเลข516995ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะใครๆที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่ในมือถือหวังว่าคลิปนี้คงดีและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่ในมือนะคะและทุกๆคนที่ยังไม่มีที่ต้องการแอปเป๋าตังค์ก็ไปโหลดมาเก็บไว้ใช้ได้นะคะทุกคนสามารถมีแอปนี้ได้แล้วค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วจะนำข่าวสารใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ